ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามไบไซเคิลชาแนลครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยสีสันโดนใจสะใจจริงๆนะครับผมกับตัวแบ็คเกอร์บาวน์เซอร์บูสต์โฉมใหม่2022นะครับผมตัวนี้จะเป็นเสือภูเขา29นิ้วเฟรมคาร์บอนมาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์ญี่ปุ่นจาก Shimano Diore นะครับผมแล้วก็เป็นเบรกญี่ปุ่นด้วย MT200นั่นราคาเพียง 24,500 บาทเท่านั้นซื้อครั้งเดียวจบแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมราคาก็เบาๆโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปาล์มไบไซเคิลเลยว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้างครับผมแบ็คเกอร์บาวน์เซอร์ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมจากปีที่แล้วที่ขายดีมากๆเช่นกันแต่ตัวนั้นยังจะเป็นตัวแกน9มิลอยู่ถ้าใครใช้ตัว9มิลตัวนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมคุณสามารถหาซื้อตัวdrop out แล้วก็ตัวเปลี่ยนแกนให้มันกลายเป็นแกน142ได้นะครับผมที่ร้านมีเลยชุดละประมาณ650บาทแต่ว่าพื้นฐานของตัวเฟรมเหมือนกันนะครับผมพัฒนาด้านช่วงหางหลังนะครับผมให้มันกลายเป็นบูสต์สเปคแล้วก็ให้เกียร์แบบว่าเยอะกว่าเดิมนะครับผมได้จานหน้าด้วยแบบนี้แล้วก็พัฒนาเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ที่สำคัญคือสีสันมันสะใจมากเลยสำหรับตัว2022แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดนะครับผมว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้างเริ่มต้นจากที่ยางครับยางตัวนี้ก็จะหน้าตาแบบว่าเป็นออลเทเรนนะครับผมสามารถปั่นทางลูกรังได้สามารถปั่นทางเรียบได้นะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่29x2.10จาก CST นะครับผมรุ่น Jack Rabbit ต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็จะเป็น Lucy นะครับผมจะขึ้นล้อแบบ32ซี่เพราะฉะนั้นมันสามารถปั่นท่องเที่ยวได้ปั่นทนได้โดดได้นะครับผมเพราะ32ซี่นี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานที่ทำให้รถมันทนนะครับผมข้อดีก็คือตัวเนี้ยมันจะได้ดุมที่เป็นดุมโนวาเทคนะครับผมดุมโนวาเทคก็จะเป็นดุมจากไต้หวันนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้ลื่นไหลแน่นอนนะครับแน่นอนครับผมว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นบูสต์สเปคใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตัวแกนหน้าก็จะเป็นแกนใหญ่เพิ่มความสตีฟให้กับรถคุณแกนใหญ่ของมันก็จะมีขนาดอยู่ที่15มิลมีความกว้างอยู่ที่110ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแกนใหญ่เช่นกันแต่ว่ามันจะต้องเล็กลงมานะครับผมแกนมันจะเป็นขนาดอยู่ที่12มิลและจะมีความกว้างอยู่ที่148นะครับผมบูสต์ล้อชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมลื่นไหลแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับผมจากโนวาเทคขนาดนี้ต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จัดเต็มให้ตัวนี้จะได้เป็นของ Shimano Diore นะครับผมจะมีรหัสชื่อว่าตัว M5120 แน่นอนครับซีรีส์ M51 นะครับ00ก็คือรุ่นที่มันเป็น11สปีดนะครับผมแล้วก็มันเป็น5120เพราะว่ามันเป็น11สปีดที่มีจานหน้าอยู่2ใบตัวชิปเตอร์ก็จะเป็น5120นะครับผมตัวสับจานหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ5120เหมือนกันนะครับผมจะเป็นระบบไซด์สวิงเทคโนโลยีดีมากนะครับผมขึ้นลงเร็วมากๆสำหรับตัวไซด์สวิงแบบนี้นะครับผมถือว่ามันเป็นรุ่นใหม่ละส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตีนผีของ Shimano Diore เช่นกันแต่ว่าจะมีรหัสชื่อว่าตัว M4120 นะครับผมจะเป็นขาสั้นเพื่อให้ใช้คัสเซ็ตที่เป็นขนาดอยู่ที่11/46ของซันชัยตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมหลายคนบอกว่าทำไมไม่เป็น50ไปเลย50มันมีไว้ใช้สำหรับจานใบเดียวถ้า2ใบอยากให้เพอร์เฟคนะครับผมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วใช้11/46นะครับผมมันจะมีความสมูทมากกว่าชิมาโน่ก็แนะนำให้ใช้แค่11/46แบบนี้เช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็น11/46เช่นกันส่วนด้านโซ่ตัวนี้ก็จะได้จาก SUMC 11สปีดไปนะครับผมไฮไลท์ของมันก็คือตัวจานหน้าตัวจานหน้าส่วนมากเนี่ยราคารถประมาณเนี่ยเริ่มต้นเขาจะไม่ให้จานหน้ามาส่วนมากจะเป็นจานของค่ายอื่นใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยจัดหนักให้ได้จานหน้าของ Shimano Diore ไปนะครับผม M5120 จานตัวเนี้ยหาซื้อยากมากแล้วก็ถ้าแยกขายนะครับผมราคาเกือบ 2,000 บาทแล้วจะมีขนาดอยู่ที่36/26นะครับผมขาจานยาว170ครับต่อมาคือด้านชุดเบรกครับด้านชุดเบรกตัวนี้ก็ให้ของญี่ปุ่นมาเช่นกันตัวนี้ก็จะได้เป็นรหัส MT200 นะครับผมจาก Shimano เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะซ่อมอยากจะไล่น้ำมันนะครับผมอะไรมันมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นตาไก่การย้ำสายอะไรต่างๆนะครับผมแล้วว่าตัวผ้าเบรกหมดก็สามารถหาซื้อได้ทุกที่นะครับผม350บาท450บาทต่อข้างอะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นอะไรมันมีเยอะมากๆนะครับผมสำหรับตัว Shimano MT200 ตัวนี้นะครับก็ราคาชิ้นนี้ก็อยู่จะประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,200 2,300 นะครับผมแค่ตัวเบรกตัวนี้เฉยๆต่อมาคือด้านโช๊คครับด้านโช๊คตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คลมนะครับผมสามารถล็อกเอาท์ได้ตรงนี้
นะครับผมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะทำให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นของลูซี่เป็นโชคลมนะครับผมตรงคอจะเป็นแบบแทปเปอร์และจะเป็นบูสต์นะครับผม110ก็ถือว่าเป็นโชคลมที่ติดรถได้มาน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็คุณภาพก็ใช้ได้เหมือนกันต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้รีวิวไปเยอะแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นแพงนะครับผมเริ่มต้นที่ 20,000 กว่าบาทหรือว่าไปจบที่คันละ 33,000 นะครับผมก็จะใช้เฟรมตัวนี้เช่นกันเฟรมตัวเนี้ยจะพัฒนาอย่างที่บอกนะครับผมพัฒนาห่างหลังให้มันกลายเป็นบูสต์นะครับผมจากที่เมื่อก่อนจะเป็น142ตอนนี้จะกลายเป็น148แล้วก็หน้าตาของมันจะดูแบบว่าทันสมัยนะครับผมลองดูตรงรอยบล็อกของมันนะครับผมจะมีการไล่ลมมิติของมันสวยมากนะครับผมแล้วก็การนั่งแบบทันสมัยที่จะนั่งเยื้องไปทางล้อหลังมากกว่าให้ล้อเข้ามานะครับผมความสตีฟของมันก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ที่จะมีท่อทูบต่างๆใหญ่มากนะครับผมรถคันนี้ปั่นดีผมก็ใช้รถรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าจะชื่อแคมป์แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นบล็อกเดียวกันบริษัทเดียวกันนะครับผมลักษณะของเฟรมนะครับผมก็จะเป็นซ่อนสายนะครับผมทุกอย่างเข้ามาตรงหน้าแล้วก็ข้างใต้ก็ไม่มีนะครับผมออกทีก็คือด้านข้างหลังสุดเลยแบบนี้เก็บงานได้สวยมากๆเลยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ T800 ครับต่อมาคือด้านคอนโทรลครับตัวนี้เขาก็ให้สร้างเผื่อมานะครับผมเผื่อใครไม่อยากก้มมากนะครับผมให้5มิลมา3วงเท่ากับ15มิลนะครับผมแล้วก็ให้สเต็มองศาลบถ้าดูไม่ผิดนะครับผมน่าจะลบประมาณลบ15นะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่90แล้วก็จะมีความกว้างของแฮนด์นะครับอยู่ที่720ลักษณะก็จะเป็นแฮนด์ตรงนะครับผมเป็นแฟลตบาร์ต่อมาคือด้านหลักอานครับด้านหลักอานตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะกลมนะครับผมสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ทั่วไปนะครับผมจากแบ็คเกอร์แล้วก็มาพร้อมกับเบาะเจลนิ่มๆจากแบ็คเกอร์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับตัวแบ็คเกอร์บาวน์เซอร์ตัวบูสต์ตัวใหม่2022นะครับผมว่ามันคุ้มค่ากับราคามากๆเลยเฟรมคาร์บอนแบบนี้ได้เกียร์ขนาดนี้นะครับถือว่าไม่แพงเลยสำหรับรถเสือภูเขา29นิ้วคาร์บอนในราคาเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมก็มีหลายสีให้คุณเลือกตามนี้ครับคำถามสุดท้ายก็คือน้ำหนักจริงมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักจริงให้ดูนะครับผมคันนี้เป็นไซส์17เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่น้ำหนักที่ช่างออกมาคือ 12.68 นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้มาตรฐานระดับ 20,000 อย่างนี้นะครับผม 20,000 หลายๆแบรนด์อาจจะยังไม่ได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยซ้ำนะครับผมตัวนี้สามารถทำได้เยอะรถของผมทำได้ไม่ถึง10โลนะครับผมจากตัวเฟรมเดียวกันก็ลองพิจารณาดูครับผมลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปั๊มไบเซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ